อันนี้เราก็เข้ามาที่ข้างในเคาน์เตอร์ขายตั๋วแล้วนะครับค่าเข้าชมเนี่ยคนละ 1,000 เยนนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีราคาเด็กนะครับเด็กผู้ใหญ่ราคาเท่ากันนะที่เคาน์เตอร์ก็จะมีอาหารติ๊กจอกนะจะเป็นเม็ดขายถุงหนึ่ง100เยนมีไม่กี่ชิ้นเองแล้วก็เป็นแครอทนะแครอทนี่จะใช้เลี้ยงม้าเลี้ยงแพะแล้วก็เลี้ยงกระต่ายอันนี้ก็รอเวลาครับคือตอนนี้นี่คือยังไม่9โมงแต่เราขอความกรุณาเขาเข้ามาก่อนนะเนื่องจากว่าข้างนอกนี่ลมมันเย็นเก็บไว้ที่ตัวเองก่อนเย็นมากแล้วเย็นมากครับข้างนอกครับเหลือแค่องศาเดียวเองนะเอาละครับเราเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับเจอแล้วครับจิ้งจอกจิ้งจอกที่เนี่ยจะมีประมาณ100ตัวนะครับอาจจะถึงหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามีเสียชีวิตไปแล้วบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยวค่อยรีวิวทริปถัดไปนะครับ